สวัสดีค่ะวิดีโอนี้นะคะอาจารย์ก็จะมาพูดถึงเรื่องการสร้างแอปพลิเคชันนะคะบนโทรศัพท์มือถือที่สามารถรับรูปจากกล้องหรืออัลบั้มในโทรศัพท์มือถือได้นะคะแอปง่ายๆเลยก็คือเพิ่มข้อมูลนะ,ะตรงนี้เราอยากให้มันมีรูปขึ้นมานะการที่เราจะรับรูปอาจารย์ก็เลยเพิ่มปุ่ม เป็นปุ่มกล้องไว้ตรงนี้เห็นไหมคะแล้วมีเครื่องหมายบวกตรงนี้นะคะแล้วกดตรงนี้ปุ๊บก็จะถามขึ้นมาว่าจะรับรูปจากกล้องหรือจากโทรศัพท์มือถือก่อนอื่นเลยนะคะเ,เราจะต้องไปลง image picker library นะคะเราไปที่ผับเดบตัวนี้ได้เลยไปยังไงก็ไปเปิดเบราว์เซอร์ค่ะนะคะเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมา นะคะเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาแล้วเราก็จะสามารถค้นหานะคะไปที่ p ับเดฟพับ d e v เดถูกไหมคะแล้วเสิร์ชคำว่า image picker นะคะมันก็จะมีค่อนข้างเยอะเลยนะคะแต่ตรงเนี้ยเราสิ่งที่เราจะใช้คือ image picker ตัวนี้เห็นไหมคะมาที่ p u p d e v ก่อน นะคะแล้วก็เสิร์ชคำว่า image underscore picker สิ่งที่เกิดขึ้นมันก็จะไปหาแพ็กเกจที่มีชื่อเหล่านี้เห็นไหมคะมันมีแพ็กเกจ image picker ตรงนี้แล้วมันบอกว่ามันสามารถใช้ได้ออในการพัฒนาด้วยภาษา flutter สำหรับแอป android และ ios แล้วก็เว็บได้ด้วยนะมีตัวอื่นอีกไหมมีอีกเยอะเลย photo manager ใน p ับ d e p เนี่ยมันจะมีไลบรารีค่อนข้างเยอะขึ้นเยอะมากนะคนหันมาเขียนโปรแกร,รมบนฟัตเตอร์เยอะเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีการสร้างไลบรารีช่วยกันเป็นคอมมูนิตี้เกิดขึ้นใน p ับ d e ทเดตรงนี้นะตัวที่อาจารย์จะให้ใช้คือ Image Picker เราก็คลิกเข้าไปคลิกเข้าไปเสร็จแล้วนะคะให้มาดูตรงนี้มันก็จะเป็นข้อมูล นะว่าก่อนที่จะใช้งานน่ะมาอ่านหน่อยเห็นไหมคะมันจะมีไฟล์ readme เ,เหมือนซอฟต์แวร์ทั่วไปเนาะเราก็มาอ่านก่อนว่าเราจะต้องทำไงสิ่งแรกเราจะต้องลงถูกไหมคะก็มากด install เอ๊ะมันลงโปรแกรมยังไงนะเห็นไหมคะมันก็จะบอกเราว่าเนี่ยนะการที่จะลงโปรแกรมนะคะเราจะต้องไป run นะ command line นะนะก็ flutter pub add image picker ตรงนี้คุณจะเปิดเทอร์มินอลขึ้นมาหรือคุณจะทำใน r o i r เอ่อ t สตูดิโอก็ได้นะคะไปที่เทอร์มินอลใน Android Studio แล้วก็พิมพ์ f a เ t อ r p u b a d d image picker ตรงนี้ได้เลยพอมันรันเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะต้องไปแก้ไฟล์ p ับสเปคของ Project. โปรเจกต์โปรเจกต์ไหนที่จะใช้ Image Picker คุณก็ไปแก้ไฟล์ Pub Spe ค ของโปรเจกต์เพิ่มตรงไหนเพิ่มตรง Dependency เพื่อบอกโปรเจกต์ว่าต่อไปนี้โปรเจกต์นี้นะจะมีการใช้แพ็กเกจ Image Picker นะคะเวอร์ชั่นไหนอ่าตรงนี้นิดนึงนะคะเวอร์ชั่นมันอัปเดตบ่อยมากนะบางทีในสไลด์อาจารย์อาจจะเป็น0.8.3 แต่เวลาเรามาเปิดอีกทีหนึง่งอาทิตย์ต่อมามันอัพเป็น0.8.4เราก็ต้องแก้ไขให้มันตรงอย่าไปพิมพ์ตามสไลด์อาจารย์นะคะ,ะให้เราดูว่าเราลงตัวไหนเนี่ยคุณอินสตอลตัวไหนไปตัวล่าสุดคุณก็มาดูว่าอ่ะนี่คือสิ่งที่เวอร์ชันที่คุณกำลังใช้อยู่คุณก็ต้องไปเพิ่ม dependency ตรงนี้เพราะบางทีมันเกิด e er อ r o r ได้นะคะ บางทีเราบอกแค่ image p i c k e แล้วเราไม่เอาเวอร์ชันใส่เลยก็ได้เพราะว่ามันเปลี่ยนบ่อยมากนะบางทีเราก็ไม่ต้องใส่เลยก็ได้เหมือนกันแล้วแต่เครื่องบางทีมันได้บางทีมันไม่ได้แต่ถ้าจะให้ดีก็คือคุณลงไลบรารีตัวไหนนะให้คุณใส่เวอร์ชันนั้นไปทุกครั้งที่มีการแก้ไขไฟล์ p ับสเป c นะคะอย่าลืมกด pub get นะใน Android Studio จะมีเมนูบนขวาให้มันทำพับก็ นะคะก็คือให้เราเกดปุ่มนั้นก็ได้หรือเราจะเขียนคำว่า f l u t t e r Pubget ไปที่ Terminal ก็ได้มันก็จะไปอัปเดตผับสเปกตัวนี้บอกโปรเจกต์ว่าต่อไปนี้โปรเจกต์ Project เรานะจะมีแพ็กเกจ image picker อยู่ด้วยนะเสร็จแล้วนี่คือการลงลงเรียบร้อยแล้วนะคะ,อ,ะอันนี้คืออาจารย์เปิดให้มาให้ดูว่าลงยังไงเนา เลือกมากดหมาที่ install พิมพ์ที่ terminal นะคะแล้วก็ไปแก้ pubspec เสร็จแล้วเวลาเราเขียนโคด้ดก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมเราต้องเขียนคำว่า import แล้วก็ใส่แพ็กเกจของมันลงไปด้วยถ้าเราไม่ใส่แล้วเราไปใช้ฟังก์ชัน ใน image picker มันก็จะเกิดแดงๆขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็จำได้แหละมันต้องมาเขียนคำว่า import เข้าไปตรงหัวของอไฟล์ที่เรากำลังใช้งานด้วยนะคะ,ะเพราะฉะนั้นอพอเราแก้ไขพับสเปกแล้วเห็นไหมคะอ่านี่คือการเพิ่ม image picker เข้ามาเห็นไหมตรงนี้มันเวอร์ชั่นเก่านะคะ image picker ตรงนี้ยัง0.6.7อยู่เลยแต่ถ้าเราเข้ามาดู นะคะตอนนี้มัน0.8.4แล้วมันไปเร็วมากทุกครั้งที่เราทำโปรเจกต์เราเข้ามาดูอีกทีหนึ่งเพราะว่ามันจะเป็นส่วนที่เราอาจจะต้องมาแก้ไขตรงนี้นะคะอันนี้คือส่วน dependency ของมันเซฟเรียบร้อยแล้วนะคะก็สร้างไฟล์ขึ้นมาเรียกว่า camera.dart นะให้มันเป็น stateful เป็นคลาสนะคะสร้างคลาสที่เรียกว่า Stateful ขึ้นมานะคะเรียกว่า add stadium state ตรงนี้เราจะทำอะไรจะให้เขาสามารถเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับ state สนามนะคะสนามอะไรก็ได้นะตามตัวอย่างคือสนามเวลาเราไปทำเราจะทำเพิ่มโปรไฟล์ก็ได้ถูกไหมคะสร้างสเตตนะคะในส่วน นะคะในส่วน add stadium state ตรงนี้ให้เราเพิ่มฟังก์ชันฟังก์ชันที่เราจะเพิ่มคือฟังก์ชันที่จะบอกมันว่าเฮ้ยถ้ากดปุ่มนี้ให้เพิ่มรูปจากแกลเลอรี่หรืออัลบัมนั่นเองนะคะอันนี้นะพิมพ์ตามได้เลยมันเป็นฟอร์มของมันอยู่แล้วนะคะก็คือ underscore get form gallery อันนี้คือชื่อเมธอดหรือชื่อฟังก์ชันคุณจะเปลี่ยนก็ได้แต่สิ่งที่คุณจะต้องพิมพ์คือตรงนี้ pick ฟาวก็คือมันจะบอกว่าให้เลือกรูปนะตอนนี้ไปเลือกรูปจากไหนล่ะนี่ไงซอรคือแกลเลอรี่คืออัลบัม้มแล้วรูปขนาดนะคะไอหน้าที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยหน้าที่ไปพิกจากแกลเลอรี่เนี่ยมันก็จะบอกขนาดตรงนี้เราไปแก้ได้นะคะว่าจะขนาดกว้างยาวเท่าไหร่ถ้าเรามีเอ่อการใช้ r s p o n s i v e นะเราก็สามารถเอาตัว Responsive มาใส่ตรงนี้ได้เหมือนกัน เลือกรูปถ้ามีการเลือกรูปนะคะก็ให้ไปเซต t a t e เห็นไหมคะถ้ามีเนี่ยถ้าพลิกไฟล์ตรงนี้มีไฟล์ก็คือมีการเลือกรูปถูกไหมถ้าไม่มีมันก็จะเป็นเนาอยู่เหมือนเดิมแต่ถ้ามีมันก็จะไม่เนาก็ให้ทําอะไรคะไปเซตสเตตก็คืออัปเดต t a t e ว่าตอนเนี้รับรูปมาแล้วนะต่อไปนี้รูปที่จะแสดงนะให้ไปเอาพาดที่ถูกเลือกมาตรงนี้เห็นไหมคะ อีกฟังก์ชันหนึ่งที่เราจะใช้ก็คือบอกว่าเพิ่มฟังก์ชันที่จะเอารูปมาจากกล้องพิมพ์เหมือนกันเลยเห็นไหมคะพิกไฟล์ตัวนี้แต่ Image Source ไม่ใช่แกลเลอรี่แล้วแต่เป็น Camera เห็นไหมคะแล้วก็ข้างล่างนี่ทำเหมือนเดิมเลยอ่าถ้าไปเอา Camera มามันก็ต้องมีพาดของไฟล์เหมือนเดิมนะอันนี้เราเขียนทิ้งไว้เพื่อเอาไว้ใช้เวลาเรากดปุ่มถูกไหมอันนี้เราเขียนทิ้งไว้ ะะแล้วคราวนี้เราจะมาทำอะไรเราจะมาดูเรื่องของ UI เราเห็นหน้าตัวเพิ่มสเตเดียมไปแล้วถูกไหมคลาสที่เรากำลังทำอยู่นี่คือหน้านี้ add stadium ถูกไหมคะ stateful widget ที่เราสร้างขึ้นมานั่นแหละนะคะตัวนี้ที่เราสร้างขึ้นมานะ state add stadium state ขึ้นมาถูกไหม camera d a r t เนาะใน camera d a r t นะคะเราสร้างชื่อไฟล์ว่า add stadium state ถูกไหมแต่แล้วถ้าเราบอกว่าเราจะสร้างชื่อเดียวกันเลยแม่จย์ได้แล้วแต่เราเลยขอให้มันเป็น state f u l class โอเคไหมเป็น state f u l class เสร็จแล้วตอนนี้เราจะมาทำอะไรเรามาจัดการ ui ถูกไหมคะจัดการ ui จะอยู่ในไหนอะ่ะก็อยู่ใน b u i l d ถูกไหมคะเข้ามาในส่วนออตัวตัว,ว add stadium state นี่แหละ ข้างล่างมันจะมีตัวบิล์ถูกไหมคะก็มาแก้ในบิล์แอปบารตั้งชื่อสาว่าแอปบารเราจะชื่อว่าอะไรแต่ในบอดี้นะในบอดี้ให้มีอะไรบ้างเห็นไหมคะมันมีรูปอยู่ถูกไหมลูกนะตรงนี้ก็เลยบอกว่า,าจะมีรูปตรงนี้นะอันแรกเลยคือ image image เขาบอกว่าให้เช็คก่อนเห็นไหมคะมันมีเครื่องหมาย question mark ตรงนี้ question mark ตรงนี้ของ f l u t t e r มันคือการ ทำเหมือน if condition ถูกไหมเช็คก่อนว่าอ่รูปตัวแปร image ตัวเนี้ยมันมีค่าเป็น null ไหมถ้ามีค่าเป็น null น,นะให้สร้าง container ขึ้นมาซึ่ง container นี้มี column เห็นไหมคะก็คือมีอะไรอยู่ใน column นี้จะมี circle อวตารตัวนี้เห็นไหมคะมี circle อวตารอยู่นะแล้วก็ เออต่อจาก Circle o v วนะคะก็จะมีคอนเทนเนอร์ที่ใส่อะไรคอลัมน์เข้าไปอีกไอคอนบั t o ทตัวนี้ถูกไหมคะอันนี้คือเรื่องของไอคอนบัตเอ่าแล้วมันเป็นยังไงอะนะคะไอคอนบัตทก็มาใส่ออ Press ให้มันอีกว่าเอ้ยถ้ามีการกดปุ่มนี้นะให้เปิดหน้าไดอะล็อกขึ้นมาก็คือ Pop Up ถูกไหมใน pop up นี้จะมีอะไรบ้างก็เป็นเห็นไหมคะ alert dialog อันนี้เราเคยเรียนมาแล้วถูกไหมนะ show dialog ขึ้นมาแล้วก็เปิด alert dialog แล้วก็บอกว่าอ่ะให้เลือกรูปภาพนะคะอันนี้ทำยังไงนะก็มาดูเลยใน alert เนี่ยเราจะให้มันมี pop up หน้าตาเป็นยังไงละ่ะคุณก็มาสร้าง dialog box ตรงนี้ถูกไหมคะ มาสร้างแดร์หลอกบ็อกตรงนี้นะนะเห็นไหมคะตรงนี้ alert ถูกไหม alert บอกว่าเป็น Container มีชื่อตรงนี้มีเทคก่อนนะมีเทคเลือกว่าเลือกรูปภาพแล้วก็มี Container ร์นะที่มีคอลัมน์แล้วก็มีลูกลูกเป็นอะไรคะ padding ที่มี single child scroll view ตัวนี้ถูกปะ horizontal นะมีปุ่มปุ่มแรกเห็นไหมคะ raise button ปุ่มแรกปุ่มแรกตรงนี้ถ้ากดปุ๊บให้ไปเรียกฟังก์ชัน get form gallery ที่เราสร้างไว้ก่อนหน้านี้ถูกไหมถ้าทำฟังก์ชันนี้เสร็จแล้วก็ pop ก็คือปิดหน้า alert นี้ซะถูกปะคะอ่าแต่มันมีปุ่มอะไรอีกอันนึง มีปุ่ม r e s t button ปุ่มที่สองข้างล่างใช่ไหมให้ถ่ายรูปถ้ามีการกดปุ่มนี้ให้เรียกฟังก์ชัน get form camera ถูกไหมคะอันนี้คือการสร้าง alert dialog ที่มีปุ่มสองปุ่มนะแล้วก็ไปเรียกฟังก์ชันที่เราสร้างไว้นะคะ เสร็จแล้วเราก็จะได้หน้าตาในส่วนตรงนี้ถูกไหมรูป Circle a v a อวตกับปุ่มกล้องตัวนี้สิ่งที่เราอยากได้ต่อคือไม่ใช่แค่เพิ่มรูปนะเพิ่มชื่อสนามด้วยหน่อยอันนี้ไม่มีอะไรมากถูกไหมคะก็คือเพิ่ม Text Fill d เข้าไปนะก็คือใส่ Container ที่มี Text Label นะแล้วก็ Text f i e l d ให้เขากรอกข้อมูลนะคะอันนี้ก็ ให้เขากรอกข้อมูลองเฉยๆถูกไหมไม่มีอะไรพิมพ์อะไรเข้าไปตรงนี้เราน่าจะเคยทำหมดแล้วนะคะอ่าพอเขาการทำงานก็จะได้หน้านี้มาทั้งหมดเมื่อกี้คือเรื่องของ u i กดปุ่มนี้ก็จะมาเปิด dialog box ใช่ไหมนะคะอันนี้คือการสร้างแอปพอเราใส่ปุ๊บมันจะเช็คก่อนนะคะสิ่งที่มันจะเช็คที่อาจารย์อยากให้ดูคือ condition ตรง ตรงเนี้ยนะเวลาเราถามเห็นไหมคะมันจะเช็คก่อนว่า Image มันเท่ากับแนวไหมแต่ถ้ามันไม่เท่ากับแนวนะคะถ้ามันไม่เท่ากับแนวมันก็จะเอารูปนี่มันก็จะเอารูปตรงไหนเห็นไหมคะนี่ตรงนี้ไม่เท่ากับแนวใช่ไหมไม่เท่ากับแนวมันก็จะไม่มีรูปมันก็จะเป็นเปล่าๆอยู่ถูกไหมคะอ่าแต่ถ้าบอกว่าเฮ้ยถ้ามันมีรูปล่ะ ทำยังไงอ่ถ้ามันมีรูปก็เขียนว่า background image นะให้เปลี่ยนเป็นไฟล์ image name ตรงนี้เห็นไหมคะี่เห็นไหมตรงนี้ไม่มีถูกปะแต่ตรงนี้เห็นไหมคะก็บอกว่าพอจบไอ้ไอ้ condition ตรงนี้ของ container เนี่ยพอมันปิด container นี้ปุ๊บเราก็เป็น semicolon ถูกไหมเป็น semicolon ตรงนี้แหละมันจะบอกว่าอ่ะจบ if นี้แล้วนะถ้าตรงเนี้เป็น true ถ้า image now เป็น true ให้ทำ container นี้แต่ถ้ามันไม่ true มันมีค่าให้มาทำ container ตัวนี้ก็คือบอกว่าไง container ตัวนี้ก็จะมีอะไรคะมี circle avatar image เนี่ยให้เอาไฟล์ image มาใส่แล้วเราก็จะได้หน้านี้มาเห็นไหมคะอันนี้คือเรื่องแค่เปลี่ยนรูปตรงนี้เท่านั้นเอง นะอันนี้อยากให้ลองทำดูนะคะให้ลองรับรูปออกมาแล้วพอได้รูปตรงนี้นะทำต่อด้วยการอาจจะต่อจากแอปเดิมนะคะเพิ่มโปรไฟล์ตรงนั้นแทนที่รูปจะเอามาแสดงเป็นลิสต์ที่เป็นไอคอนธรรมดาเอารูปที่ได้จากตรงนี้ไปแสดงเป็นไอคอนของแต่ละแต่ละโปรไฟล์ก็ได้ นะอันนี้คือเรื่องของการทำออดึงรูปมาจากอัลบัม้มแล้วก็รูปมาจากกล้องนะคะตรงนี้จะเป็นเรื่องของการแสดงข้อมูลนะว่ามีรูปหรือ,อยังถ้ายังไม่มีให้เป็นว่างเปล่าไปก่อนแต่ถ้ามีแล้วนะคะก็คือให้ background image เนี่ยเท่ากับไฟ l ์ image ตรงนี้ที่รับค่ามาเคนะ อันนี้คือเรื่องของการรับรูปนะคะอันนี้มันจะยาวนิดนึงแต่อยากให้ดูว่า iew. ปิดคอนเทนเนอร์นี้ปุ๊บก็มาเพิ่มตัวฟังก์ชันว่าเอ้ยถ้ามันไม่ถ้ารูปไม่ใช่เนานะถ้ารูปไม่ใช่เนาให้ปรับตัว Circle Author เนี่ยเป็นไฟล์ของรูปตรงนี้เท่านั้นเองโอเคนะคะวิด <capaz S 2> ีโอนี <leurs S 2> ้แค <ข ᴆ. S 2> ่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ